สวัสดีครับผมอาจารย์คริสนะครับวันนี้ก็อยากจะขอมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของ Chris English Camp for Teens นะครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งแน่นอนฮะก็11 12พฤษภาคมที่โรงแรม Ibis Riverside นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายคุณตาลุงป้าน้าอาเนี่ยนะครับสนใจนะครับที่มีลูกหลานที่อายุ12ถึง18แล้วก็เป็นนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษประมาณ Beginner ถึง Intermediate ถ้าเก่งไม่ต้องมาก็ได้นะครับไม่ไหวเลยเนี่ยหรือไม่อยากมาจริงๆก็อย่าไปบังคับเขาเลยหรือว่าอย่าไปฝืนเขาเลยเขาอาจจะยากไปเราจะเรียนกันตั้งแต่เช้าวันเสาร์ถึงเย็นวันอาทิตย์นอนค้างที่โรงแรม1คืนกันด้วยนะครับอาหาร4มื้อสแน็คเบรกอีก4สแน็คเบรกเลยทีเดียวนะครับแล้วเราจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายตั้งแต่เช้าถึงค่ำของวันเสาร์แล้วก็เช้าถึงเย็นนะฮะของวันอาทิตย์ก่อนที่น้องๆจะไปเรียนหนังสือกันในช่วงเปิดเทอม ที่จะถึงนี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่น้องๆจะได้นะครับคือเรื่องราวของการได้มาฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เข้าสังคมได้มาเล่นเกมได้มาพบปะเพื่อนๆใหม่ได้มาเจอผมอาจารย์คริสกับทีมครูทีมโค้ชผมที่เป็นครูที่เป็น native speaker แต่เป็น bilingual native speaker คือภาษาอังกฤษก็เป็นเจ้าของภาษาภาษาไทยก็เป็นเจ้าของภาษาเหมือนผมนั่นเองนะครับเราจะมีการฝึกภาษาอังกฤษจากสื่อสนุกๆเกมนะฮะมันๆฐานนะครับภาษาอังกฤษกิจกรรมรับรองนะครับว่าเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับได้ออกมามีโอกาสได้มาฝึกได้มาเรียนรู้แทนที่จะอยู่บ้านอยู่ในห้องไปห้างอยู่หน้าจอไม่ได้ไปไหนจนกลายเป็นคนเงียบเหงาเศร้าแฮงเนี่ยนะครับ เราอยากจะฝึกให้น้องๆเนี่ยนะครับชาวไทยมาเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็มาเป็นคนที่เข้าสังคมสื่อสารกันได้อัธยาศัยอารมณ์ดีกันทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อทีมงานของเรามาได้กันเลยนะครับเพราะเรากำลังจะปิดรับสมัครแล้วนั่นเองครับดังนั้นก็หวังว่าเราจะได้เจอนั่นนะครับเด็กๆชาวไทยจำนวนมากได้มาคุยได้มาฝึกได้มาเรียนรู้ได้มาสนุกสนานกับพวกเรากับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วเด็กๆหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นสักทีนะครับว่าภาษาอังกฤษก็เป็นอะไรที่สนุกง่ายใช่ได้จริงแบบแค่คริสก็มันแล้วนั่นเองครับแล้วเจอกันนะครับ